ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้อาตมาในนามของพระครูธรรมสารคุณหรือให้เขาเรียกกันทั่วๆไปทั่วประเทศไทยว่าหลวงพ่อเขียนหรือหลวงพ่อเขาคิดจะโตอาตมาก็ดีใจในวันนี้เพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้มาบรรยายธรรมณสถานที่นี้เพราะเหตุว่ากิจนิมนต์มีประจำตัวมากทุกวันแต่กระทั่งวันนี้จึงเป็นเวลาว่างเรื่องราวของเขาคริสตกูฏนั้นเขาลูกนี้เดิมเขาเรียกว่าเขาพลวงหรือภูเขาพลวงเพราะตั้งอยู่ในตำบลพลวงอำเภอมะขามของจังหวัดจันทบุรีเรียกชื่อว่าเขาคริสตกูฏนั้นอาตมาและเดินทางไปในประเทศอินเดียไปสร้างวัดร่วมกับพระครูประกาศสมาธิคุณแล้วก็ได้เดินทางไปบ่อยครั้งเข้าออกแล้วก็ได้ผ่านขึ้นไปบนเขาคิชกูฏในประเทศอินเดียที่นครราชคฤห์ในกรุงราชคฤห์แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็พิจารณาแล้วว่าภูเขาลูกนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายใส่กองก็มีเฉพาะที่เรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ว่าเป็นที่เคยประทับของพระพุทธเจ้าแต่ขณะเดียวกันอาตมามาคิดถึงเขาพระบาทแห่งนี้ว่าน่าจะเรียกว่าเขาคิดจะกูดได้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นไปได้ได้เปิดไปแล้วในกระแสปรับแล้วก็มีอะไรที่อาตมาได้เห็นภาพและสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็เรียกว่าเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นมาของพุทธศาสนาอย่างมากมายก็จึงก็อยากจะใช้คำคิดสกูลแล้วก็เอามาใช้ตอนที่เอามาใช้นั้นทางคณะสงฆ์ก็ดีทางญาติโยมผู้เป็นฝ่ายอนาจักก็ดีเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าอย่าว่าแต่เขาคิดจะโกรธเลยพระบาทจริงๆยังไม่มีในเมืองไทยเนี่ยธรรมาก็จึงใช้สติปัญญาหาเหตุผลว่าทำไมว่าไม่มีในเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นอาตมาจึงพยายามใช้คำว่าคิดจะโกรธอาตมาก็บอกถ้าหากว่าคิดจะโกรธตรงที่ใช้ไม่ได้ศาสนาพุทธเราก็มาในเมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองไทยไม่ได้เกิดพุทธศาสนาที่นี่พุทธศาสนาเกิดในประเทศอินเดียที่อาตมาเอาคิดจะโกรธมาไม่ได้เอาแผ่นดินเข้ามาก็เอานามมาเท่านั้นเองตอนนี้นับไปแล้วร้อยกว่าปีว่าไม่ได้ค้นพบเพราะบังเอิญไปพบแล้วพบสิ่งมหัศจรรย์นั้นสิ่งที่แปลกแล้วคนที่ไปเห็นแปลกนี้ก็บังเอิญก็ไปไหว้ไปบูชาพระบาทที่เป็นจำลองขึ้นก็เลยพูดกันไปพูดกันรอยพระบาทนี่เหมือนเราที่พบในบนเขาคิดจะถูกแล้วก็พระผู้ใหญ่ในขณะนั้นก็เรียกว่าเจ้าณจังหวัดท่านอยู่ไกลมากอยู่ถึงจังหวัดจันทบุรีนะก็ได้มีกิจจะรู้ถึงพระถึงท่านท่านก็ได้สั่งให้คนไปดูก็ผู้รู้ทั้งหลายไปดูก็ได้พบว่าเป็นของจริงพระบาทถ้าจะเทียบกันแล้วนะพระบาทของจังหวัดจันทบุรีที่อาตมาดูแลเนี่ยใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโลกกว้างความกว้างเมตรกว่า อยู่ในศิลาที่เป็นฐานพื้นใหญ่กว้างสามเดียวแล้วก็จะมีหินลักษณะหนึ่งเหมือนลูกบาศก์ตั้งอยู่ใกล้ๆกับรอยพระพุทธบาทนะแล้วก็เป็นพื้นฐานที่ใหญ่มากประชาชนคนที่เข้าไปนั่งกันในสถานที่แห่งนั้นได้หลายร้อยคนในขณะนี้ก็ครอบอาตมาไร้อธิษฐานไว้ก่อนที่จะทำงานที่นี่แล้วก็เอาไปทำอธิษฐานบารมีเอาไปทดสอบบารมีเพราะคนที่จะไปทำที่นั่นย่อท้อกันลำบากมากไม่มีใครที่อยากจะไปทำแล้วก็อาตมาก็เขาให้มอบเป็นประธานทำแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมีบารมีแค่ไหนเพียงไรแล้วจะมาต้องขึ้นไปปฏิบัติส่วนตัวเมื่อพ.ศ. 2515ขึ้นไปปฏิบัติส่วนตัวแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าข้าพเจ้ามีบารมีที่จะสร้างพระบาทแห่งนี้ให้เจริญแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้พบสิ่งมหัศจรรย์และสิ่งที่ไม่มีใครเคยพบมาก่อนเลยนะก็ต้องบางประธานพรทางลีลาที่ยืนตระหนักอยู่ในหินก้อนที่เป็นลูกบาศก์
และพร้อมทั้งพุทธสาวกต่างเสด็จคือโกศัญญะวัฏฏะพัทยะมหานามะพระอัตติก็มีทั้ง5รูปชัดเจนมากนะแล้วก็ถ่ายภาพมาได้เลยว่าเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปสายตรงไหนจะเป็นรูปพระองค์แต่จะเป็นรูปแม้แต่รูปสมบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีด้วยเรียกคือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ปางประธานพรหรือปางลีลาเนี่ยสูงมากพอสมควรเลยเม็ดสูงเม็ดกว่าเม็ดสูงมากเป็นหลายเป็นวาเลยนะคือเราก็อาตมาก็ได้ใช้เวลาเทศกาลนะเพราะว่านอกเทศกาลที่ยังไม่เคยไปใช้เป็นทางเพราะว่าการทำงานที่นั่นมีแห่งแล้วในประเทศไทยเรียกว่าปิดป่าเปิดงานแล้วก็เปิดป่าแล้วก็ปิดงานมีแห่งเดียวในประเทศก็เป็นเพราะว่าบางคนครับมีความตั้งใจบางคนก็ไม่ตั้งใจบางคนก็เกี่ยวกับไปแล้วเราก็จะเอาเนี่ยไม่ได้บางคนก็ปวดเห็นชัดเจนบางคนไม่ชัดเจนบางคนก็ไปอยู่เฉลี่ยหนึ่งภาษาเรียบหนึ่งอย่างนี้นะฮะมันสามารถที่จะเห็นได้ถ้าไปเห็นไปนั่งตรงกลงยืนกลมกลงนะอาบานั่นก็จะเห็นกับทุกคนมาจำกัดนะเปิดเดือน3ขึ้น1ค่ำแน่นอนแต่วันที่เดือนอะไรนั้นรอหน่อยไปตอนนี้ไปติดเอาเดือน4ขึ้นเป็นนาที60วันยังเหลือก็มีพิธีกรรมคือตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราก็กล่าวเราได้กล่าวเอาที่นาทีเราใช้กันทุกวันเนี่ยนะเวลาปิดบาร์แล้วก็เข้าพรรษาเนี่ยเรียกว่าได้เข้าพรรษาเนี่ยกล่าวไปพรรษาเวลาเปิดบาร์แล้วก็ออกพรรษาแล้วก็ไปกล่าวไปแล้วก็มันเรื่องมหาจารย์นักธรรมก็กลับมาถือว่าเป็นพุทธานุภาพในระยะนี้ก็เขามาขออนุญาตก็เปิดโอกาสให้ไปปฏิบัติครับแต่ว่าเราเพียงแต่ปิดงานใครจะอยากจะขอไปก็ต้องขออนุญาตไม่มีใครรับผิดชอบเราต้องมีคนรับผิดชอบขึ้นไปได้ไม่ขัดข้องไปกันมากนักก็รู้สึกว่ามันก็จะลำบากเราอาหารการบริโภคมันไม่มีอะไรขออนุญาตโยมที่รับการดำเนินชีวิตกิจประจำวันของเราชาวพุทธนั้นอาตมาในนามของพระครูธรรมสารคุณได้ดำเนินกิจการต่างๆทางพระพุทธศาสนามาเวลาช้านานก็ต้องทำงานหลายเรื่องพระพุทธศาสนาแต่ขนาดเดียวกันอาตมามีโครงการโดยเฉพาะโครงการที่แล้วมาโครงการนำวัดโครงการสู่โรงเรียนแก้ไขโรคที่แก้ไขโรคสิวันโรคเพื่อจะนำว่าเพื่อจะนำอนาถิพลวงสิ้นธรรมเพราะท่านมีธรรมะอยู่ต้องประจำแล้วเนี่ยทุกครั้งจะอยู่ที่ไหนอยู่ครบใครอยู่ก็มากมายอยู่ในสังคมใดก็ย่อมมีความสุขอยู่เสมอในขณะนี้อาตมาสงเข้าไปสอนจึงมีโครงเรียนในโรงเรียนบ้านก็ตามโรงเรียนนั้นไม่มีธรรมะกับอาตมาถือว่าในยุคนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่มันจะยุคที่ขาดธรรมบาลกันอย่างมากมายแต่ว่าโลกที่จะไม่สงบสุขสบายก็ขาดธรรมะเพราะว่าถ้าเรามีธรรมะอยู่เป็นประจำแล้วเนี่ยทุกวันจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่ก็มากมายอยู่ในสังคมใดก็ย่อมมีความสุขอยู่เสมอในขณะนี้อาตมาจึงมีโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้กับครัวเรือนว่าจะสร้างวิมานอย่างไรถ้าหากว่าปฏิบัติตามที่อาตมาได้กล่าวแล้วเนี่ยนะบ้านจะเป็นกระต๊อบบ้านเป็นฝาป้าบ้านมงหลังคาจากบ้านอะไรก็ตามจะมีความสุขเรียกว่าเป็นวิมานได้แต่ถ้าหากว่าคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกฉันน้ำมันหอมสมุนไพรสเลดพังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏสนใจติดต่อได้ที่รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจิกุฎที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่อ
อะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนมัสการรอยพุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาคิจกูฏเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีเป็นรางวัลชีวิตให้คุณเอาไว้ใส่แต่งตัวใส่โชว์ใส่ออกงานกลับบ้านเกิดเที่ยวงานวันสงกรานต์เข้าพรรษาออกพรรษาร้อยท่านแรกเท่านั้นร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะเราจะให้คุณเป็นเจ้าของเอาไม่ถึง 2,000 บาทให้คุณเป็นเจ้าของในราคาเพียง 1,999 บาทค่ะขอตัวเลขมงคลให้เพื่อนยืมเงินไม่ได้คืนให้คนอื่นมีความสุขหมดมากกว่านี้อีกค่ะวันนี้ให้เป็นรางวัลชีวิตกับตัวคุณเองเอาให้ได้โอ้ยดิWhat?